ือจริงๆแล้วก็มีการพูดคุยกันตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อวานนี้ตั้งแต่มติพรรคเพื่อไทยออกมานะครับก็มีการประสานไปยังท่านหัวหน้าพรรคนะครับแล้วก็ได้มีการเรียนท่านเลขานะครับว่าวันนี้จะมีการยื่นหนังสือยังเป็นทางการนะครับในการที่จะเชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารประเทศนะครับเป็นรัฐบาลร่วมกันก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับยื่นหนังสือต่อท่านเลขาเดชอิทธิ์นะครับที่จะเชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับเรื่องของโควต้ารัฐมนตรีผมไม่ทราบจริงๆนะครับเป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะแต่งตั้งเสนอชื่อทูลเกล้าแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีต่อไปนะครับก็ขออนุญาตไม่กล้าร่วมตรงนั้นครับอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเนี่ยครับพอมาทำงานร่วมกันแล้วมันจะไปกันได้ไหมครับเพราะเมื่อก่อนนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านเลขาเคยให้สัมภาษณ์นะครับเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนนะครับณปัจจุบันนี้ผมมั่นใจเลยว่าในสภาผู้แทนราษฎรของเราทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือทำให้พี่น้องประชาชนประเทศชาติไปได้ในทางที่ดีครับส.ส.ทุกคนในพรรคเพื่อไทยไม่มีใครคัดค้านหรือว่าคือไม่มีหรอกครับก็คือเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันนะครับก็เอาคำสัมภาษณ์ของท่านเลขาเดชอิทธิ์เป็นที่ตั้งเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านมาแล้วนะครับประเทศชาติต้องเดินหน้าต่อแล้วเราเป็นพรรคการเมืองที่ร่วมต่อสู้กันมานานพอสมควรแต่ณวันนี้มาถึงคนรุ่นใหม่นะครับที่มาดูแลพรรคแล้วก็อุดมการณ์ทางการเมืองก็ส่วนอุดมการณ์นะครับแนวทางการทำงานผมว่าเราไปด้วยกันได้แน่นอนครับตอนนี้มีการพูดคุยเรื่องการว่าพรรคโดนเหมือนพรรคถักหลังประชาชนนะคะที่ผ่านมาก็เคยพาประชาชนไปบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายมากในการต่อสู้ครับแต่สุดท้ายก็มาจับมือกันก็จริงๆแล้วคืออย่างที่เคยเรียนให้ทราบโดยตลอดนะครับอุดมการณ์ทางการเมืองเราอาจจะไม่เคยเหมือนกันเลยนะครับในอดีตแต่ณวันนี้เนี่ยถ้าคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารพรรคนะครับท่านหัวหน้าเองนะครับทั้งสองท้องสังฝ่ายนะครับท่านเลขาเองรวมถึงสมาชิกพรรคเองเนี่ยทุกคนเนี่ยมุ่งหน้าไปในทางเดียวกันคือพี่น้องประชาชนต้องได้รับการแก้ไขนะครับในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นตรงกันก็คือประเทศชาติเนี่ยมันถูกถอยหลังไปหลายปีเลยทีเดียวนะครับมันถึงเวลาแล้วที่ต้องเดินหน้าร่วมกันนะครับอะไรที่เป็นความไม่เข้าใจกันหรือว่าความขัดแย้งกันผมว่าเราทิ้งเอาไว้ข้างหลังดีกว่านะครับแล้วอย่างพี่น้องคนเสื้อแดงได้มีการสะท้อนมาไหมครับว่าพอใจไหมอย่างไรรับได้ไหมครับคือจริงๆแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับพี่น้องคนเสื้อแดงเองณปัจจุบันนี้ก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่คือพอเป็นความคิดเห็นตรงกันนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ก่อแก่ส่วนรวมเนี่ยทุกคนเข้าใจได้ครับเป็นผลสำคัญที่ตัดสินใจเอาพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมด้วยนี่คืออะไรคืออย่างที่เรียนให้ทราบครับเพราะว่าการบริหารประเทศก็ในส่วนของฝ่ายบริหารแต่ส่วนของพวกเราเองซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยพวกเรามั่นใจอย่างหนึ่งคือต้องทำให้เสียงในสภามั่นคงนะครับแล้วการที่จะให้พรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคอื่นๆเข้ามาร่วมเนี่ยเราไม่ได้เชิญแค่พรรคประชาธิปัตย์นะครับในหลายๆส่วนที่เราส่งเทียบเชิญไปยกหูคุยกันนะครับก็จะมาร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไปครับเป็นแผนปิดสวิตช์สามปอก็จริงๆมันไม่ใช่แผนหรอกครับทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจนะพูดตรงๆนะครับแต่ว่าพอถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยเราทำงานร่วมกันมาปีนึงเนี่ยเราก็เห็นถึงคำอภิปรายต่างๆของพี่น้องพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็เราก็ดูว่าการทำงานเนี่ยในส่วนของผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ในยุคนี้ก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้ครับคิดว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะไม่ทำให้โหวตเตอร์ออกมาไม่พอใจใช่ไหมครับก่อนก็เดี๋ยวต้องดูผลงานครับผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราร่วมมือกันทำงานแล้วผลงานออกมาดีนะครับผมว่ามองอีกมุมนึงนะครับคือความขัดแย้งมันได้หายไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาร่วมกันทำงานผมว่ามันสิ่งที่ดีมากกว่านะครับถ้าจะแบบมีความมั่นตั้งใจยังไงบ้างในการร่วมรับฟังอันนี้ค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณ
พื่อไทยนะครับแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลที่ให้ความไว้วางใจพรรคประชาธิปัตย์ที่เห็นความสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ในการที่จะช่วยกันดูแลประเทศนะครับในการพัฒนาประเทศก็พรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมของกรรมการบริหารพรรคและส.ส.คาดว่าจะประชุมพรุ่งนี้ครับเราจะคุยกับโวตเตอร์ของเรายังไงคะเพราะว่าดูแล้วฐานเสียงของเราก็อยู่ในพื้นที่ภาคใต้เป็นหลักอย่างนี้ค่ะวันนี้พรรคประชาธิปัตย์นะครับไม่มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามีแต่ความรักความเข้าใจและความการให้อภัยกันด้วยสถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็อุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์อะค่ะมันค่อนข้างที่จะอาจจะแบบว่ามีความแบบโวตเตอร์เดี๋ยวไม่ได้เข้าข้างแบบฝั่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราจะแบบดำเนินการยังไงต่อไปหลังจากนี้คะเพื่อให้เขาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราตัดสินใจเนี่ยมันสามารถไปต่อได้จริงคือต้องเข้าใจว่าเหตุการณ์เมื่อ20ปี30ปีที่แล้วกับวันนี้ไม่เหมือนกันเลยนะครับปัญหาของประเทศก็ไม่เหมือนกันเลยแนวคิดในการพัฒนาประเทศก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่เราจูนกันได้ที่เรารักกันและเดินหน้าไปด้วยกันได้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีงามครับถือว่าไปกันพักไหมครับอย่างคุณควรเองที่อาจจะออกมาคัดค้านอยู่ที่มันยากเป็นทุกข์แทนต่อสู้คือพรรคประชาธิปัตย์ก่อนโหวตอาจจะมีความเห็นเป็น2อย่างมีฝ่ายที่ร่วมและไม่ร่วมแต่เมื่อผ่านมติเป็นมติแล้วเนี่ยทุกคนต้องปฏิบัติตามมติพรรคครับคงเป็นอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์มีนะครับมองยังไงกับสถานะของพรรคที่อาจจะรวมว่าการเป็นพรรคสำรองหรือพรรคแทนที่ในการเลือกตั้งเราไม่ได้เป็นพรรคสำรองนะครับรอบที่แล้วเนี่ยจำนวน16ท่านก็โหวตให้หลายคนบอกว่าเราต้องไปร่วมรัฐบาลในเวลานั้นเราก็ไม่ได้ร่วมครับนะครับเพราะเหตุการณ์ปีที่แล้ววันนี้ก็ไม่เหมือนกันอีกงั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์บ้านเมืองครับไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับเราไม่ได้เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐเลยเกี่ยวระหว่างเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับเหตุผลที่พลังประชารัฐออกหรือไม่ออกไม่ได้เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์เลยครับนโยบายส่วนไหนครับที่ทางพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าไปขัดขวางร่วมกับพรรคเพื่อไทยหรือว่าต้องเพ่งเล็งไปที่กระทรวงไหนพิเศษหรือเปล่าเพื่อก็วันนี้ต้องอยู่ที่นายกรัฐมนตรีครับว่าเขาจะให้กระทรวงไหนนะครับเพราะวันนี้เราไม่อยากก้าวล่วงไปถึงอำนาจของท่านนะครับดีแล้วก็สบายใจใช่ไหมครับที่ทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยผมสบายใจครับบอกแล้วว่าเรามีแต่ความรักและการให้อภัยซึ่งกันและกันพวกผมส่วนใหญ่เป็นส.ส.เขตนะครับเรากลับไปบ้านเราก็ถามประชาชนอยู่ทุกวันนะครับเราไปเชื่อตามข่าวทั้งหมดก็ไม่ได้เราต้องเชื่อโหวตเตอร์ที่โหวตเรามาในการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับเคยสอบถามแล้วใช่ไหมครับว่าเขาอยากให้เข้าร่วมรัฐบาลส่วนใหญ่สอบถามแล้วครับเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีครับตอนนี้กังวลเรื่องการไม่กังวลเลยครับอันนี้เป็นเรื่องปปช.หน่อยอาจจะยังไม่ผ่านไม่กังวลเลยครับเรื่องที่โดนร้องในปปช.นี่สามารถที่จะเคลียร์ได้ถูกไหมตัวผมเองก็ไม่รู้เลยนะครับว่าเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นน่าจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมถ้าร้องเรียนกันทุกคนก็ไม่มีใครเป็นกันได้ครับอยู่ๆคนนู้นไปร้องเรียนคนนี้ไปร้องเรียนนะครับตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าเป็นพี่เดชอิฐกับพี่เฉลิมชัยที่ไปกรอบมาแล้วยังครับต้องรอที่ประชุมพักในวันพรุ่งนี้ครับคุณชัยวุฒิเองเมื่อเช้ามีการออกมาบอกว่าพรรคเพื่อไทยตะวันตัดแล้วไม่คุยกันก่อนจะร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีก็คำนี้ฮิตเหลือเกินนะครับตะวันตัดก็เอาเลยครับเอาที่สบายใจเลยครับนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ผมว่าเรามองกันที่ผลงานนะครับการทำงานต่อจากนี้ไปอีก3ปีนะครับภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแพทองธารเนี่ยผมขออย่างเดียวครับผมขอโอกาสให้ท่านนายกได้ทำงานขอโอกาสได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้ทำงานนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ทำผิดทำอะไรไม่ดีอันนั้นค่อยร้องนะครับแล้วก็ผมว่าผลงานเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าเราออกมาพูดกันอย่างเดียวผมว่าผลงานดูจากผลงานดีกว่าคุณเรืองไกรก็ไปยื่นร้องคุณแพทองธารเรียบร้อยเรื่องของการถือหุ้นอย่างเงี้ยครับก็เราก็มีฝ่ายกฎหมายที่ดูอยู่นะครับคือผมมองว่าเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาเป็นประเด็นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านเรืองไกรก็มองเห็นว่าไปร้องได้ก็ท่านก็มีสิทธิ์ของท่านครับก็มีการคุยกันครับมีการคุยกันนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบครับพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่
อยู่มายาวนานนะครับแล้วเราก็ให้เกียรติทุกพรรคการเมืองนะครับผมเองก็มีโอกาสที่จะเทียบเชิญพรรคอื่นๆหรือว่าท่านอื่นๆก็จะทำครับในส่วนของไทยสร้างไทยครับที่ก่อนหน้านี้มีการโหวตให้กับคุณแพทองธารเพื่อนเชิญด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องคุยกันครับยังไม่ได้มีการคุยกันครับ